เรามาดูกันถ้าเกิดผมเอาเบียร์ไปต้มจะเกิดอะไรขึ้นครับซื้อมาจากประเทศอูกันดาไม่ใช่เบียร์ในเมืองไทยทีนี้มาว่ากันในเรื่องของความรู้ดีกว่าครับนี่คือยังเป็นน้ำอยู่ที่ก้นหม้อนะครับวาร์ปครับดูตัวอีกทีเช้าเลยครับผมว่าพอแล้วครับดูครับสวัสดีครับผมปิ๊ดตัวแสบนะครับการพิสูจน์ของผมในวันนี้ครับเกี่ยวกับการต้มอีกแล้วครับถ้าคุณเพิ่งเข้ามาดูผมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกผมเคยต้มไป2อย่างนะครับคือต้มน้ำทะเลและต้มฉี่ครับกดที่คำว่าการ์ดดูนะครับต้มออกมาแล้วแบบโอ้เหลือเชื่อเลยนะครับและวันนี้ครับผมก็จะมาต้มอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งวันนี้ผมจะมาต้มนี่ครับต้มอะไรนี่ฮะต้มถุงอะไรเนี่ย คือมันเป็นเบียร์ครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ากฎหมายเมืองไทยนะครับเบียร์มันจะโชว์ไม่ได้ครับผมไม่สามารถชวนเฮ้ย hey, เพื่อนๆมากินเบียร์กันนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับรวมถึงการโชว์สลากสินค้าด้วยครับเดี๋ยวผมจะโดนจับนะครับผมก็เลยต้องเอามาห่อไว้ครับแต่ก็ให้รู้ไว้นะครับว่ามันก็คือเบียร์นะครับวันนี้ครับผมจะเอาเบียร์ไปลองต้มครับเหมือนกับ2วิดีโอเก่าอะไรครับเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดต้มจนน้ำมันระเหยไปหมดแล้วเนี่ยมันจะเหลืออะไรอยู่บ้างนะครับสำหรับเบียร์นะครับอันนี้ก็เป็นเบียร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ผมซื้อมาจากประเทศอูกันดานะครับไม่ใช่เบียร์ในเมืองไทยนะครับใช่ไหมครับอย่าไปสนใจยี่ห้อมันเลยครับเราไปลองต้มเบียร์กันดูดีกว่าครับว่าถ้าเกิดต้มออกมาแล้วเราจะเจอกับอะไรครับวันนี้ผมก็อยู่ในครัวนะครับบรรยากาศเช้าๆสดชื่นดีครับมีเพื่อนหลายคนถามผมว่าผมใช้มือถือไม่ใช่หรอครับผมถ่ายยังไงมันความร้อนมันไม่โดนหรอครับก็ไม่ครับผมมีกล้อง2ตัวครับนี่ครับก็นี่โซนี่อีกตัวนึงครับหลักก็คือตั้งถ่ายไกลๆแล้วก็ซูมลงไปแค่นั้นเองครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองต้มเบียร์กันด้วยดูดีกว่านะครับมาครับมาดูกันเลยครับโอ้โหเป็นฟองขึ้นมาเลยครับว้าวแค่เทไปก็เป็นฟองหมดแล้วครับปั๊บปั๊บปั๊บเอาให้หมดเอาให้หมดอย่าให้เหลืออืมโอเคมานี่เรามาลองเปิดไฟเลยครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะทิ้งไว้เรื่อยๆแล้วผมจะมาดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับมาดูสักทุก5นาที10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ครับไม่รู้ครับเจอความเปลี่ยนแปลงผมก็จะมาดูแล้วกันนะครับโอเค5นาทีผ่านไปนะครับดูครับนี่คือมันก็ยังไม่ได้เห็นอะไรครับนี่ครับเห็นไหมครับก็ยังเป็นน้ำเหลืองๆของเบียร์ปกติครับยังเห็นได้ชัดก็คือมันเหม็นครับมันไม่ได้เหม็นเหมือนฉี่คราวที่แล้วนะครับมันเหม็นแอลกอฮอล์ครับนี่ผมนั่งข้างๆผมเหมือนจะเมาแทนการกินแล้วมั้งครับเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าประมาณ10นาทีก็น่าจะระเหยหมดแล้วนะครับน่าจะเห็นถึงก้นมันแล้วไม่น่าจะนานยังไงเดี๋ยวอีก5นาทีมาดูกันใหม่ครับและตอนนี้ก็10นาทีผ่านไปแล้วนะครับดูครับนี่ครับไกลแล้วครับไกลเสียงมากแล้วครับเหลือก้นๆหม้อแล้วครับตัวนี้ก็ยิงยาวไปเลยครับดูไปพร้อมๆกันเลยครับคราวนี้ผมจะไม่ให้ไหม้เหมือน2วิดีโอที่แล้วนะครับเดี๋ยวพอใกล้ๆผมจะเบาไฟก่อนแล้วกันนะครับปั๊บนี่คือยังเป็นน้ำอยู่ที่ก้นหม้อนะครับนี่โอ้ยผมทำท่าเหมือนจะเมากลิ่นแอลกอฮอล์ครับคล้ายๆกลิ่นที่เราเวลาเรากินแล้วได้กลิ่นอยู่ในปากเราเองนะครับนี่ครับโอ้ฟองเต็มเลยครับแต่ว่ามันใกล้แล้วครับนี่คือใกล้แล้วครับนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวโอ้ด้านข้างนี้เริ่มไหม้แล้วครับผมว่าพอแล้วครับนี่ครับนี่คือผมปิดไฟแล้วนะครับมาเพื่อนมาดูกันใกล้ๆดีกว่านะครับนี่ดูครับอ๋อก็ยังไหม้อีกครับนี่สุดท้ายนี่ครับตรงนี้แต่ดูตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือตรงที่ยังไม่ไหม้ครับเห็นไหมครับโอ้โหเป็นแบบยืดคล้ายๆน้ำตาลอะไรอย่างนั้นเลยนะครับครับเหมือนน้ำตาลปี๊บครับนี่ครับโอ้นี่คือสิ่งที่เรากินเข้าไปเหรอครับเบียร์เนี่ยปึ๊บนี่ฉันก็สงสัยเลยใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรครับยังไงเดี๋ยวรอให้มันเย็นเราไปนั่งข้างนอกกันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรครับและผมจะให้ความรู้นิดนึงนะครับว่าเบียร์คืออะไรทำไมมันถึงเมานะครับมาไป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 อันนี้ดูใกล้ๆก่อนนะครับนี่มาครับเรามาดูใกล้ๆครับปัญหาคือพอมันแห้งแล้วปุ๊บมันเกิดอาการแข็งครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมมันถึงแข็งตัวเนี่ยครับกลิ่นแบบแอลกอฮอล์รุนแรงมากครับ
ดมดีๆกลิ่นคล้ายๆไอ้นี่เลยครับไอ้น้ำตาลก้อนนะครับน้ำตาลก้อนที่เวลาที่เขาขายตามสวนสาธารณะที่เขาปั้นเป็นรูปลิงรูปอะไรอย่างนี้สวยๆนะครับสีสวยๆนั่นแหละครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะมาจากการขบวนการผลิตเบียร์นะครับซึ่งก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเบียร์ทำมาจากยอดข้าวนะครับก็แน่นอนครับข้าวสุดท้ายในกระบวนการร่างกายแล้วก็แปรเป็นน้ำตาลนี่ก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกันครับมันอาจจะเป็นน้ำตาลอะไรสักอย่างนึงก็ได้นะครับเนี่ยมันทั้งเหนียวและแข็งมากเลยครับกลิ่นก็ประมาณเป็นน้ำตาลเลยครับเนี่ยดูครับอู้ว้าวตอนนี้แข็งหมดเลยคุณไม่ออกส่วนด้านข้างก็ไหม้เหมือนเดิมทุกคลิปนี้ครับคือไหม้หมดเลยครับแต่นี้ยังดีครับที่ผมรีบปิดไฟเร็วยังได้มีส่วนนี้ให้เพื่อนๆเห็นกันนะครับว่าเบียร์ที่ต้มออกมาแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้ครับคล้ายๆโคกเลยครับเจอกับน้ำตาลผมคิดว่าน่าจะใช่ครับจากกลิ่นมันน่าจะเป็นน้ำตาลนะครับยังไงตรงนี้มันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าผมก็พยายามลองหาข้อมูลแล้วว่าต้มแล้วมันจะเจอกับอะไรก็ไม่เจอครับไม่รู้ครับยังไม่เคยมีใครทำหรือว่ายังไม่เคยมีผลวิจัยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดาว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกับผมอาจจะเป็นคนแรกที่เอาเบียร์มาต้มก็ได้นะครับใครมันจะบ้ามานั่งต้มเบียร์ครับเนาะใช่ไหมครับนี่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ครับเบียร์ที่ต้มแล้วเป็นอย่างนี้ครับให้ดูที่ช้อนด้วยอันนี้อ่ะติดช้อนเลยนี่ว้าวทีนี้มาว่ากันในเรื่องของความรู้ดีกว่าครับแน่นอนครับช่องของผมนี้จะดูเฉยๆดูตลกไม่ได้ครับมันต้องมีความรู้ด้วยครับทุกคนดูวิดีโอของผมจบจะต้องมีความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยแน่นอนครับแล้วเรื่องมาที่เบียร์ทำมาจากอะไรนะครับเหมือนเดิมครับผมจะไม่พูดภาษายากๆภาษาวิทยาศาสตร์นะครับพูดภาษาชาวบ้านครับเบียร์ไม่ใช่เบียร์เกิดมาจากการหมักครับการหมักของธัญพืชต่างๆครับเบียร์แต่ละประเภทก็ใช้ธัญพืชแต่ละประเภทมาหมักที่แตกต่างกันครับซึ่งโดยปกติทั่วไปเกือบจะทั้งโลกนะครับเขาจะใช้มอลต์ในการหมักครับข้าวมอลต์หรือข้าวบาเล่นั่นเองนะครับคือมันเป็นข้าวชนิดเดียวกันนะครับแต่มันผ่านกระบวนการคนละแบบกันมาเลยเป็นเรียกคนละชื่อนะครับแต่ผมลงลึกครับเดี๋ยวเพื่อนๆงงครับเอามาหมักแล้วมีกระบวนการขั้นตอนอีกหลายอย่างมากมายครับแต่สุดท้ายแล้วมันทำให้เกิดแอลกอฮอล์ขึ้นมาและคนก็ชอบกินกันในงานปาร์ตี้อะไรอย่างนั้นนั่นแหละครับแต่ครับแต่ในประเทศไทยครับไม่ได้ใช้ข้าวบาเล่ครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมเบียร์ไทยถึงถูกกว่าของเบียร์ต่างชาตินะครับเห็นไหมครับเบียร์ที่แบบนำเข้ามาในกระป๋องหนึ่งแบบ 2-300 ใช่ไหมครับเบียร์ไทยครับประมาณ 30-40-50 บาทแค่นี้ครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าการผลิตครับประเทศไทยไม่ได้ใช้ข้าวบาเล่หรือข้าวมอนะครับแต่ว่าใช้ยอดข้าวแทนนะครับก็เลยต้นทุนถูกก็เลยขายได้ถูกลงนะครับซึ่งมันก็น่าจะเพียงพอแล้วครับสำหรับคนไทยครับไม่รู้เราจะกินเบียร์แพงๆไปแค่ไหนครับทุกวันนี้แค่นิสัยการกินเบียร์ของคนไทยก็แบบโหดมากครับคือถ้าไม่เมาไม่เลิกไม่เมาไม่เลิกครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่าเบียร์กินมากๆก็จะมีโทษได้นะครับแน่นอนครับ1เมาครับแต่คือถ้าเมาแล้วหลับหรือกลับบ้านไม่เป็นไรครับบางทีเมาแล้วไปมีเรื่องกับชาวบ้านหรือบางทีถึงขั้นฆ่าแกงกันหรือว่าเมาแล้วไปขับรถไปชนคนตายอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายต่อสังคมเราด้วยใช่มั้ยครับแต่เอาจริงๆแล้วนะครับเบียร์ถ้ากินในปริมาณพอดีก็คือมันมีประโยชน์นะครับแล้วขนาดไหนถึงได้เรียกว่าพอดีล่ะครับอย่างงี้นะครับผมจะอิงจากกฎหมายของเมืองไทยละกันนะครับแน่นอนครับถ้าเกิดคุณกินเหล้าปุ๊บแล้วไปเจอด่านโดนเป่าถ้าแอลกอฮอล์คุณเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณจะโดนจับแน่นอนครับแล้วขนาดไหนล่ะถึงเกินถ้าพูดถึงเบียร์นะครับถ้าคุณกินเบียร์เกิน275ซีซีใน1ชั่วโมงระดับแอลกอฮอล์คุณก็จะเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ275ซีซีเท่าไหร่เนาะก็เนี่ยครับเบียร์กระป๋องธรรมดาทั่วไปนี่ครับคือ320ซีซีครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณกินเบียร์1กระป๋องแล้วขับไปเจอด่านก็โดนแล้วครับติดคุกแล้วครับโดนปรับเรียบร้อยเลยครับผมขอยกผลวิจัยมาเลยแล้วกันนะครับว่าการกินเบียร์ให้มีประโยชน์นั่นก็คือกินเบียร์แค่วันละประมาณครึ่งกระป๋องครับกินแค่ครึ่งกระป๋องคือไม่เมายังมีสติแล้วมันก็จะช่วยเรื่องสุขภาพของคุณได้เล็กน้อยนะครับย้ำนะครับว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าต้องกินเป็นประจำทุกวันนะครับแต่ถึงอย่างไรไม่ดื่มเลยก็จะดีกว่านะครับการกินหรือดื่มเพื่อสุขภาพมันมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายน้ำสมุนไพรหรือกินอาหารในครบ5หมู่ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องกินเบียร์ก็ได้นะครับทีนี้ทำไมการกินเบียร์ถึงเมาครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะสงสัยนะครับอธิบายง่ายๆเลยนะครับเวลาเราดื่มเบียร์เข้าไปเนี่ยร่างกายเราจะพยายามเปลี่ยนไอ้เจ้าเบียร์ที่เราดื่มเนี่ยให้เป็นสารที่ใช้ในการสร้างพลังงานคล้ายๆกับเวลาเรากินข้าวนะครับมันก็พยายามเปลี่ยนข้าวเป็นพลังงานนะครับเบียร์ก็เช่นกันครับแต่เบียร์มันไม่เหมือนข้าวสิครับเบียร์นี่นะครับในขั้นตอนการเปลี่ยนเป็นพลังงานมันจะสร้างสารตัวนึงขึ้นมาครับชื่อว่าสารแอลดีไฮด์ครับซึ่งไอ้เจ้าสารตัวนี้แหละครับเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเมาครับทำให้เมาอ้วกมึนหัวหน้าแดงผื่นขึ้นอะไรทั้งหมดเลยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากสารแอลดีไฮด์นี่ครับซึ่งก็ไม่สามารถหนีได้ครับเพราะว่าเราดื่มเข้าไปแล้วร่างกายทำปฏิกิริยามันก็จะเกิดสารนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งถ้ากินมากเกินไปก็จะเกิดอาการเมาหัวทิ่มหรือบางคนเรียกว่าวาร์ปครับก็คือรู้ตัวอีกทีเช้าเลยครับรู้อยู่ไหนอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับนั่นแหละครับเป็นความรู้เพิ่มเติมเรื่องเบียร์ที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับจากหลักก็ที่เพื่อนๆเห็นกันไปนะครับนี่ครับการต้มเบียร์ตอนนี้เรียบร้อยครับแข็งเป๊กครับดูครับช้อนติดเอาไม่ออกเลยครับ
เห็นไหมครับโอ้หรือว่ามันจะเป็นกาวจริงๆอย่างที่ผมบอกครับเฮ้ยโอ้ไม่น่าเชื่อครับจะเอาไปติดกระดาษนี่ไม่รู้จะติดไหมนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดมากครับก็เช่นเคยครับถ้าเพื่อนๆอยากเห็นผมเอาอะไรมาต้มแบบนี้อีกก็ลองคอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวผมจะไปหามาต้มให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่องของผมนะครับ55 Infinity ครับผมมีวิดีโอใหม่ทุกวันทุกวันเลยนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจและของเล่นเก่งๆเยอะแยะมากมายเลยครับและจำเอาไว้ดีนะครับสิ่งที่คุณรู้จากปากคนอื่นไม่มีวันเจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้หรอกนะครับเอาละครับสวัสดีครับโอ้ยแทบจะเมาแล้วผมสงสัยแค่สูตรก็สร้างสารแล้วดีหายในตัวแล้วมั้งเนี่ย